ลงไปนะคะมะเขือยาวจ้าแล้วก็ผัดลงไปนะจ๊ะก็ลองนะคะแต่งสีของหมูหน่อยนะคะแค่นี้ก็ทานได้แล้วนะคะส่วนเรามีไอ้นั่นอยู่นิดนึงเต้าหู้ทอดค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ทอดลงไปนะคะถ้าใครจะทานแค่นี้คือแค่นี้ได้หรืออยากจะใส่แบบเต้าหู้ทอดแบบของเราด้วยก็ได้นะคะหรือใครก็จะทำเป็นเมนูเจใช้เต้าหู้ทอดแล้วก็ผัดกับมะเขือก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวกันนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องเดี๋ยวกินข้าวกันนะคะ